เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่25พิจารณาลำดับของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีด้านยาวด้านละ1หน่วยต่อไปนี้รูปที่1เป็นแบบนี้รูปที่2แบบนี้รูปที่3รูปที่4คราวนี้เขาบอกว่าพื้นที่ของบริเวณแรงเงาในรูปที่10เนี่ยจะมีค่าเท่ากับกี่ตารางหน่วยอยากรู้ว่าถ้ารูปที่1รูปที่2รูปที่3รูปที่4อ่ะมันเป็นรูปแบบอย่างเนี้ยแล้วรูปที่10อ่ะพื้นที่ส่วนที่แรงเงาอย่างเนี้ยมันจะเป็นกี่ตารางหน่วยข้อนี้ใช่ไหมข้อนี้อาจจะต้องใช้จินตนาการนิดนึงอย่างรูปที่1อ่ะเราเห็นว่ามันมีสี่เหลี่ยมพี่จะนับว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสอ่ะมันมีกี่ลูกอย่างอันเนี้ยคือรูปย่อยๆนะว่ามันมีกี่ลูกปกติเรานับสี่เหลี่ยมจัตุรัสเราอาจจะนับว่าอันนี้1 1 2 3 4 5 6รูปเล็ก16รูปอันนี้อีก1รูป2รูป3รูปอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือพี่จะนับเป็นรูปย่อยว่ามันมีกี่รูปในรูปแบบนั้นนะอย่างอันเนี้ยมันคือ1รูปไงรูปย่อยมีแค่1รูปอย่างอันนี้รูปย่อยที่มันแรงเงามันมี2รูปจากรูปย่อยทั้งหมด4รูปอันนี้คือมีรูปย่อยทั้งหมด4รูปจากรูปทั้งหมด16รูปอันนี้คือรูปย่อยทั้งหมด8รูปจากทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ย64รูปอย่างรูปที่1มีรูปย่อย1รูปรูปที่2ก็คือ2รูปรูปที่3ก็คือ4รูปรูปที่4คือ8รูปคราวนี้ถ้ามันเป็น2รูปอย่างเงี้ยพี่จะดันให้ที่ปากกาชี้อยู่อะขึ้นไปอยู่ข้างบนแทนก็คือพี่จะมองว่าตรงแรงเงาอะมันคือส่วนข้างบนแล้วตรงนี้ที่มันแรงเงาคือสีขาวมันก็จะได้อารมณ์เป็นอย่างนี้ส่วนที่แรงเงามันก็จะอยู่ข้างบนด้วยกันแบบนี้ส่วนรูปที่3อ่ะที่แรงเงามันจะเรียงกันลงมาใช่ป่ะพี่จะดันให้มันขึ้นไปทั้งหมดอยู่ข้างบนทั้งหมดเป็นเส้นเดียวกันเป็นแถวเดียวกันมันก็จะได้เป็นแบบนี้รูปที่4ก็เหมือนกันแต่รูปที่4ช่องค่อนข้างเยอะพี่ก็จะดันส่วนที่แรงเงาไปอยู่แถวเดียวกันข้างบนก็จะได้แบบนี้สังเกตไหมว่าที่พี่ทำอ่ะเพื่อที่ว่าพี่จะได้รู้ว่าความจริงแล้วอ่ะรูปสี่เหลี่ยมที่มันมีพื้นที่ความจริงพื้นที่มันต้องเท่ากันใช่ป่ะแต่พี่ขยายหน่อยเพราะว่าจะได้ดูได้ชัดอย่างอันนี้พื้นที่มันมี1ตารางหน่วยถูกไหมแล้วรูปแรงงานอ่ะมันก็มี1รูปพอดีแสดงว่าพื้นที่ของรูปแรงงานอ่ะ
มันมี1ตารางหน่วยแต่ถ้ามันเป็นรูปที่2เราจะเห็นว่าความจริงแล้วมันเกิดจากแบ่งรูปเป็นครึ่งหนึ่งถูกปะก็เลยหาร2จากพื้นที่ทั้งหมดมันคือ1ตารางหน่วยหาร2ไปก็เหลือ1ส่วน2ตารางหน่วยอย่างรูปที่3มันจะแบ่งเป็น4ส่วนแบ่งแถวอ่ะมี4แถวแล้วทั้งหมดมันมีพื้นที่1ตารางหน่วยแสดงว่าแต่ละแถวมันก็มีพื้นที่1ส่วน4ตารางหน่วยแสดงว่าส่วนที่แรงเงาก็เป็น1ส่วน4รูปที่4มี8แถวแล้วรูปทั้งหมดมันคือ1ตารางหน่วยแบ่งเป็น8แถวเท่าๆกันแสดงว่าแต่ละแถวมันก็จะมี1ส่วน8ตารางหน่วยเพราะฉะนั้นพื้นที่แรงเงาที่มันมี1แถวอ่ะมันก็เลยเป็น1ส่วน8รูปที่2รูปที่1คือ1ใช่ป่ะรูปที่2คือ1ส่วน2รูปที่3คือ1ส่วน4รูปที่4คือ1ส่วน8ที่มันเป็น1คือมันคือ1ส่วน2กำลัง0เนาะส่วนรูปที่2คือ1ส่วน2กำลัง1รูปที่3คือ1ส่วน2กำลัง2รูปที่4คือ1ส่วน2กำลัง3เราก็ได้ว่ารูปที่10อ่ะมันก็จะต้องเป็นหนึ่งส่วนสองกำลังเก้าซึ่งสองกำลังเก้ามีค่าเป็น512ก็512ก็จะตรงกับช้อยข้อ3ข้อนี้มาจากการที่เราสังเกตเนาะว่าอย่างรูปที่1อ่ะมันมี1รูปรูปที่2มีตรงที่แรงเงา2รูปรูปที่3คือมีตรงที่แรงเงา4รูปรูปที่4คือมีส่วนที่แรงเงา8รูปแล้วเราจะมองว่าไอ้ส่วนที่มันแรงเงาอ่ะมันอยู่แถวเดียวกันได้อย่างถ้ามันมีรูปที่2มันจะมีทั้งหมด4ช่องใช่ป่ะมันก็จะมีครึ่งหนึ่งของทั้งหมดก็คือ1ใน2แต่ถ้ารูปที่3เราดันส่วนที่แรงเงาไปอยู่แถวข้างบนเดียวกันหมดมันจะเป็น1แถวจากแถวทั้งหมด4แถวเพราะฉะนั้นพื้นที่แรงเงามันก็เลยเป็น1ส่วน4อย่างรูปที่4มันมี8รูปใช่ไหมเราดันขึ้นไปอยู่แถวเดียวกันให้หมดเพราะฉะนั้นมันก็จะมองว่าพื้นที่ที่แรงเงาอ่ะมันอยู่แถวข้างบน1แถวจากแถวทั้งหมด8แถวพื้นที่ก็เลยเป็น1ส่วน8รูปที่10ก็เลยจะมีทั้งหมด2กำลัง9รูปเนาะก็คือมีรูปย่อยๆทั้งหมด2กำลัง9รูปก็เป็น512รูปจากทั้งหมดกี่แถวเอ่ย2กำลัง9แถวก็คือ512แถวคือเยอะมากแต่ว่าเราไม่ต้องไปนั่งวาดเองใช่ไหมถ้าเรารู้ว่ารูปแบบมันเป็นยังไงเราก็เดาได้ว่ารูปที่10อ่ะมันจะต้องมี2กำลัง9รูปก็เลยตอบ1ส่วน512นั่นเองเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะยกกำลังสี่ลบแสดงว่าเศษส่วนถูกปะก็หายไปแล้วเศษส่วนแทนขอพักแป๊บนะคะ